สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับผมอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็อากาศเริ่มจะเย็นแล้วนะคะทั้งลมทั้งฝนทั้งแอร์ที่ทำงานเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะประสบปัญหาเดียวกันกับผมนะคะก็คือปากแห้งปากแตกปากลอกแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่จะช่วยให้ปากของเพื่อนๆกลับมานุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งไม่แตกไม่ลอกสีอ่อนลงและดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ทาลิปสติกได้สวยขึ้นด้วยซึ่งสิ่งที่เราพูดถึงก็คือน้องคนนี้เลยเป็นไอเทมออกใหม่ล่าสุดของทางไอรานั่นเองนะไอราโฮลิสติกลิปสครับแอนด์มาร์คปริมาณ 3.5 กรัมราคา790บาทซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นแท่งลิปไม้ไผ่รีฟิลเจ้าแรกในไทยเลยเป็นทั้งลิปสครับแล้วก็เป็นมาร์คในตัวด้วยนะคะซึ่งเวลาปกติที่แบบเราเห็นสครับทั่วๆไปเนาะไม่ว่าจะเป็นสครับตัวหรือสครับริมฝีปากก็คือจะเป็นครีมเนื้อสครับครีมหรือไม่ก็แห้งๆที่ต้องแบบไปผสมน้ำก่อนแล้วค่อยมาขัดมาถูแล้วล้างออกใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นสครับพร้อมมาร์คทาแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะซึ่งสะดวกมากเลยทุกคนแล้วน้องคนนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาใช้เวลาพัฒนา2ปีกันเลยทีเดียวนะคะคัดสรรมาอย่างดีในทุกกระบวนการเลยไม่มีส่วนผสมที่มาจากสัตว์ส่วนผสมแต่ละตัวคือแบบธรรมชาติล้วนออร์แกนิกล้วนนะคะเขาบอกมาว่าเม็ดสครับของเขาเนี่ยมีความเล็กมากๆมาจากสเต็มของต้นไผ่แล้วก็เปลือกเมล็ดอัลมอนด์ซึ่งตัวสเต็มของต้นไผ่เนี่ยเขาก็จะมีซิลิก้าเป็นแหล่งอาหารผิวนะคะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื้นเป็นสารบำรุงที่ช่วยผิวหนังในการผลิตคอลลาเจนด้วยนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เขามีอีโคเซอร์วิตามินซีซึ่งเป็นขั้นกว่าของวิตามินซีนะคะทุกคนเป็นวิตามินซีในเยอรมันที่ได้รับมาตรฐานคอสโมดอีโคเซอร์ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งวิตามินซีตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยริมฝีปากของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสมากขึ้นสีปากอ่อนลงความคล้ำต่างๆลดลงเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแพคเกจจิ้งกันนะคะจะบอกว่าแพคเกจจิ้งมีความสวยงามเลยค่าน่าใช้มากๆทั้งหมดจะเป็นแบบกล่องกระดาษสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีโน้ตรายละเอียดของสินค้าแล้วก็ด้านหลังโน้ตก็จะเป็นบรรดาสารต่างๆที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะซึ่งลิปตัวนี้เนี่ยไม่ได้เติมลงไปนะมีความอ่อนโยนมากๆใครที่แพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยนะคะแกะตรงนี้นะคะออกมาแบบนี้แล้วเขาก็จะมีกระดาษโน้ตเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นโน้ตแนะนำแอปพลิเคชันของเขานั่นเองเป็นแอป My Aira นะคะเพื่อนๆสามารถสแกน QR code แล้วโหลดมาติดตั้งในเครื่องได้เลยนี่นะคะทุกคนบุกติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งฟีเจอร์ในแอปของเขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะเขาจะมีแจ้งเตือนให้เราสครับปากด้วยสัปดาห์ละประมาณ2ครั้งมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวแท่งลิปมีให้เราถ่ายรูปเก็บ before after ด้วยก็จะเป็นรูปปากของเราก่อนที่จะใช้สครับตัวนี้แล้วก็หลังใช้สครับตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นไผ่น่ารักน่ารักด้วยนะคะคือเริ่มมาจากรากเลยให้เราเข้ามารดน้ำเข้ามาติดตามการเติบโตของน้องน้องก็จะโตไปเรื่อยๆจนแบบเป็นต้นไผ่ยืนต้นสวยงามมีรีวิวจากผู้ใช้จริงด้วยซึ่งตัวเราเองก็สามารถเข้าไปรีวิวได้เหมือนกันนะคะว่าใช้แล้วแบบดีไม่ดียังไงเข้าไปให้ฟีดแบ็กกับแบรนด์เนาะแบรนด์จะได้แบบเอาไปพัฒนาให้ดีขึ้นก็จะได้มีสินค้าที่แบบดีมากขึ้นพัฒนามากขึ้นสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่ผู้บริโภคอย่างเรานะคะมีช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็มีลิงก์ไปยัง LINE นะคะเป็น LINE ของไอรานั่นเองนะเมื่อได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับลิปสครับตัวนี้หรือจะเป็นสินค้าตัวอื่นเนี่ยก็สามารถสอบถามไปที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูแท่งลิปสครับกันบ้างนะคะทุกคนนี่เลยมีความสวยงามจริงงามแล้วก็แลดูเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะเหมือนไม่เคยเห็นจริงๆแล้วส้มใช้มา1เดือนเต็มเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแท่งลิปไม้ไผ่รีฟิลจะบอกว่าแบบสวยมากเก๋มากเป็นไม้ไผ่แท้ๆเลยเวลาที่เราใช้เราก็จะได้กลิ่นแบบกลิ่นไผ่อ่อนๆจากแท่งลิปด้วยนะคะและที่บอกว่าเป็นแท่งลิปรีฟิลก็คือหลังจากที่เราใช้ลิปตัวนี้หมดนะคะสามารถถอดเปลี่ยนแกนข้างในได้ด้วยนี่นะแบบนี้เลยนะคะทุกคนเอ้ยง่ายดายมากถ้าเราใช้หมดก็ถอดอันนี้ทิ้งไปแล้วก็เอารีฟิลอันใหม่ใส่ลงไปแทนแบบนี้เลยโหยจริง
งามมากทุกคนซึ่งในอนาคตนะคะทางแบรนด์ก็จะมีตัวรีฟิลขายแยกต่างหากตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะคะใช้หมดเมื่อไหร่ก็ค่อยไปซื้อรีฟิลมาเปลี่ยนใส่กันเนาะซึ่งการที่เราสามารถเปลี่ยนรีฟิลด้านในได้เนี่ยดีมากเลยนะคะทุกคนแทนที่จะใช้หมดแล้วก็ทิ้งไปแต่นี่คือเอากลับมาใช้ได้ใหม่ไม่เป็นการเพิ่มปริมาณพลาสติกเพิ่มปริมาณขยะด้วยนะคะอาจจะแบบเป็นแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กๆน้อยๆแต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะทุกคนแท่งเล็บของเขายังมีความพิเศษมากๆอีกอย่างนึงก็คือนี่เลยนะคะเห็นไหมทุกคนตรงนี้มีชื่อของเราอยู่ด้วยนี่เลยนะคะทุกคนมีความดีงามมากสามารถสลักชื่อของเราลงไปได้ด้วยทุกคนช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายปีแล้วนะคะใครที่กำลังแบบมองหาของขวัญใหม่ๆที่แบบไม่ซ้ำไม่จำเจตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อสครับด้านในกันบ้างนะคะทุกคนเปิดออกมาก็จะเป็นแท่งลิปสีเทาๆแบบนี้นะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือจะมีความสวยงามนะคะจะเป็นแท่งสวยงามแต่ว่าอันนี้คือเราใช้มา1เดือนเต็มน้องก็เลยแบบว่ามีความหักนะคะทุกคนนี่นะคะในส่วนของเนื้อสครับของเขาก็จะมองเห็นเม็ดสครับเล็กๆอยู่ด้วยเนาะสครับตัวนี้คือมีความหอมมีความสดชื่นมากเลยนะคะกลิ่นจะออกแนวแบบว่าเลมอนต่างๆฟรุตตี้ซีตรัสประมาณนั้นเลยนะคะมีความสดชื่นสดใสมากลองปาดเนื้อสครับออกมาจริงๆแล้วจะแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะทุกคนนี่นะเห็นไหมคือจะแทบไม่มีเนื้อของอะไรติดออกมาเลยแต่ว่าสัมผัสที่มือของเราก็คือจะรู้สึกได้ถึงความสักสากของน้องอยู่นะคะเนื้อที่ติดออกมาก็จะเป็นเนื้อที่แบบมีความบางๆแบบนี้เลยนะคะจะมีเม็ดสครับติดออกมาแค่เล็กน้อยนะเนื้อจะไม่ได้หนามากนะคะไม่เหนอะด้วยนะคะจะมีความหนึบเล็กๆเท่านั้นเองนะคะทาไปแล้วค่อนข้างสบายปากเลยปากก็จะมีความชุ่มชื้นนะคะอาจจะชุ่มชื้นน้อยกว่าลิปบาล์มนิดนึงซึ่งวิธีใช้น้องคนนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะทาลงไปเหมือนเวลาที่เราทาลิปปกติเลยทาๆวนๆขัดๆนะคะทาเสร็จแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะทุกคนก็มาร์คทิ้งไว้ได้เลยส่วนตัวผมจะชอบใช้ตัวนี้ก่อนนอนนะคะความดีงามของน้องคนนี้นะคะก็คือเนื้อมีความบางมีความเบาเม็ดสครับมีความเล็กมีความละเอียดมากเวลาเราทาทิ้งไว้แล้วมันดูไม่น่าเกลียดทุกคนดูเผินๆก็คือเหมือนเราทาลิปมันปกติลิปบาล์มปกติเลยสามารถสครับแล้วก็มาทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนได้เลยนะคะไม่หนึบแล้วก็ไม่เลอะไม่เปื้อนหมอนด้วยนะเป็นการสครับปากที่มีความง่ายแล้วก็ความสะดวกมากๆไม่ต้องล้างออกให้เสียเวลานะคะใช้เสร็จก็ปิดเก็บได้เลยเหมือนลิปสติกปกติก็จะใช้ประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะส่วนตัวผมเองนะคะได้ใช้ต่อเนื่องมา1เดือนเต็มผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นที่พอใจมากๆเลยนะคะปากมีความนุ่มมีความชุ่มชื้นปากแห้งปากแตกปากลอกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะไม่มีให้เห็นเลยแต่ก็จะมีบางช่วงที่แบบว่าคือคนที่บ้านเข้าโรงพยาบาลนะทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเลย1สัปดาห์เต็มครีมไม่ทาปากไม่ทาคือทุกอย่างแบบมันเครียดอะแล้วพอสถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นเราเพิ่งได้กลับมามองดูตัวเองคือผิวแห้งปากแห้งปากลอกมันไม่ไหวเลยอะทุกคนก็ได้สครับตัวนี้นะคะมาช่วยสครับปากที่มันแห้งมันแตกมันลอกให้หลุดลอกไปนะคะส่วนตัวผมก็จะใช้ตัวนี้ควบคู่กับการใช้ลิปบาล์มของไอรานะคะก็จะใช้ตัวนี้สครับตอนเย็นแล้วก็ทาลิปบาล์มบำรุงในช่วงเช้าเนาะใช้ต่อเนื่องเปล่าเราก็จะมีความกระจ่างใสมากขึ้นสีอ่อนลงและดูเรียบเนียนแล้วก็ทาลิปได้สวยงามมากขึ้นนะคะใครที่สนใจตัวนี้ก็แวะไปดูกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ของไอรา Twitter IG หรือจะไลน์ไปสั่งซื้อก็ได้นะคะหรือจะสั่งซื้อผ่านตามตัวแทนจำหน่ายก็ได้เนาะช่วงนี้เขาก็ออกโปรโมทใหม่นู่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็แวะเข้าไปดูกันได้นะคะส่วนวันนี้บุ๋มก็ต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของไอรามาลองใช้กันนะคะ